ก็มันทำความสึกตัวความสึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติรักษาใจความสึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อใจเนี่ยมันอยู่กันเนื้อกับตัวหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันคนเราปกติเนี่ยกายกับใจมันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ได้ไปด้วยกันกายอยู่นี่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมจริงครับจริงกายอยู่นี่แต่ใจบางทีอยู่บ้านไปอยู่ที่ทำงานไปอยู่ที่โรงหนังใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าใจลอยนะเป็นความหลงชนิดหนึ่งเมื่อตามที่ใจเนี่ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นความสึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นการที่ใจเนี่ยมันจะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวได้เนี่ยมันก็เพราะมีสติเป็นตัวเรียกนะเวลาใจเผลอใจลอยก็มีสติรู้ทันสติธรรมชีรู้ทันใจที่ฝันฟุ้งปรุงแต่งแล้วก็สติธรรมชีดึงจิตกลับมาจิตกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั่นแหละก็จะเกิดความตื่นรู้ในระดับเบื้องต้นเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นในวิธีการเนี่ยที่ศาสดาหลายท่านใช้ก็คือการใช้กายเนี่ยหรือบางส่วนของกายคือลมหายใจเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างใจกับกายนะแต่ก็ไม่ใช่ลมหายใจเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่เช่นการใช้อิริยาบถการเคลื่อนไหวอย่างที่ที่วัตมาใช้อิริยาบถการเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใจเนี่ยมันอยู่กับกายเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้น